หมอปลายเตือนวงการบันเทิงจะมีเรื่องรุนแรงตกใจปีนี้เหลืออีกช็อต2ช็อตถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมแน่วิ่งตามเทรนด์หาอะไรใหม่ๆคนไม่ทันจะอยู่ยากหมอปลายเตือนวงการบันเทิงจะมีเรื่องรุนแรงตกใจปีนี้เหลืออีกช็อต2ช็อตหมอปลายพรายกระซิบกล่าวในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเจนนิเฟอร์คิมถามถึงเรื่องวงการบันเทิงบ้านเราจะมีเรื่องช็อกอะไรไหมหมอปลายตอบว่ามันก็ช็อกไปเกือบหมดแล้วนะปีนี้ช็อกไปเยอะแล้วน่าจะเหลืออีกช็อต2ช็อตช่วงตุลาพฤศจิกาถามว่าถึงชีวิตไหมหมอปลายตอบว่าไม่ถึงแต่ก็รุนแรงตกใจเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องร้องถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมหมอปลายแนะนำว่าต้องวิ่งตามเทรนด์หาอะไรใหม่ๆคนไม่ทันจะอยู่ยากส่วนสถานการณ์การเมืองหมอปลายเตือนประชาชนใจเย็นๆอย่าให้บานปลายนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาจะอยู่ไม่ได้นะหากินไม่ได้เพลามือทำแค่บางจุดบางที่อย่าลามไปทั่วเข้าใจคำว่าเกมการเมืองไหมถูกต้องจ้าฉุนไลฟ์เดือดซัดกลับตั๊กแตนเคลียร์ทุกประเด็นลั่นหลักฐานครบทาโต้กลับหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังตั๊กแตนชลดาได้ออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องจนเป็นดราม่าเดือดชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นก็มีคนส่วนใหญ่ได้โยงไปที่คู่เพื่อนรักอย่างจ๊ะนงพนีและเอ็มวิทวัฒน์แม้ว่าจ๊ะได้เปิดเผยกับสื่อไปแล้วว่าตนไม่เกี่ยวแต่ด้านตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือขอโทษที่ทำให้จ๊ะและเอ็มต้องโดนด่าจึงทำให้จ๊ะเดือดและคิดว่านักร้องรุ่นพี่คงหมายถึงตนแน่ๆอ่านข่าวตั๊กแตนเดือดเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งรักถุดกันลงเหวดังก็ดับได้ระวังลากลงคุกอ่านข่าวจ๊ะนงพนีแจงชัดหลังถูกโยงทะเลาะตั๊กแตนแชทลับเอมใครมีส่งมาเลยและล่าสุดวันที่2สิงหาคมจะได้ไลฟ์สดชี้แจงแต่ขอแบ่งออกเป็นทีละประเด็นประเด็นแรกคือพี่แตนโพสต์จากเรื่องเมื่อวานมีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวเพื่อนมีความคิดเลวกระทำกับรุ่นพี่แบบเชี่ยเชี่ยแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทำไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งลับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทำนิสัยต่ำต่ำความคิดต่ำต่ำแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญมีจิตใต้สำนึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็คงมีแค่เธอที่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศที่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเด้อหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แต่ในกะลาก็ตามใจคอวอยยอหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองหองระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะหลายคนก็เลยโยงว่าเป็นจ๊ะกับเอมพูดตรงๆอ่านก็ยังรู้สึกว่าเป็นจ๊ะกับเอมแต่เราเลือกที่จะนิ่งจ๊ะไม่เคยมีเรื่องกับพี่แตนเลยแต่คนด่าเราเยอะจนรู้สึกว่ายังไงเมื่อวานเลยตัดสินใจโทรหาพี่ท็อปเจ้าของเพจคนลูกทุ่งถามว่าพี่แตนว่าหนูหรือเปล่าเพราะว่าคนโยงเป็นหนูกับเอมพี่ท็อปบอกว่าไม่ใช่หนูกับเอมแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครจ๊ะก็ยังบอกว่าคนโยงเป็นหนูเยอะมากพี่ท็อปยังยืนยันว่าไม่ใช่เพราะเขาเพิ่งวางสายจากแตนไปเราก็จบไปแล้วก็เงียบยังบอกว่าให้พี่ท็อปเขียนข่าวให้หน่อยนะว่าไม่ใช่จะเอมเดี๋ยวหนูได้ไปแชร์เพราะว่าเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วที่รู้สึกไม่ดีเลย
พราะว่าเพื่อนโทรมาร้องไห้กับฉันหนักมากพอพี่ท็อปพูดมาแบบนั้นก็ส่งคลิปเสียงให้เอมฟังว่าไม่ใช่เราสองคนจบจากตรงนั้นประมาณ2 ทุ่มกว่าพี่ท็อปโทรมาบอกว่าเขาไปสืบมาแล้วจากคนรอบข้างแตนว่าแตนคืองเอมจริงเพราะแตนมีแชทตลับที่เอมไปด่าแตนในแชทตลับกลุ่มเก้งกวางและมีคนแคปไปให้แตนจ้ะเลยขอเบอร์พี่แตนจากพี่ท็อปเขาบอกว่าถ้าจะคุยกับแตนต้องผ่านหวานหวานอย่างเดียวนะรู้แล้วว่าเขาไม่ให้เลยฝากพี่ท็อปไปบอกพี่แตนว่าถ้ามีอะไรหนูพร้อมเคลียร์เอมมันไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเอมไม่เคยเจอพี่แตนเลยมันไม่ร้องเพลงยังเอาเพลงพี่แตนไปร้องเลยจบประเด็นนี้ไปพอพี่ท็อปโพสต์ข่าวว่าไม่ใช่จะเอมเรายังคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆพี่แตนคงจะโพสต์ว่าขอโทษน้องจ๊ะน้องเอมนะที่โยงไปให้คนด่าขนาดนั้นหรือบอกว่าไม่ใช่จะเอมหรือว่าเงียบไปเลยจบเอมเสริมว่าจริงอยู่ว่าพี่แตนไม่โพสต์ชื่อเราแต่มีคนมาด่าสมมุติว่ามีคน100 คนเข้ามาคนด่าเราประมาณ99 คนแล้วจ๊ะเช้านี้พี่แตนมาโพสต์อีกการโพสต์ของพี่แตนไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นจ๊ะเอมแต่พี่แตนคลุมเครือถามว่าประเด็นที่ไปงานด้วยกันจริงไหมจริงค่ะไปงานด้วยกัน3 เบอร์มีลำไยจ๊ะตั๊กแตนที่อุทัยประเด็นมีคนพูดว่าจ๊ะไปเบียดคิวพี่แตนเพราะพี่แตนมีเข้าไปคอมเมนต์กับเพื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งว่าระวังไปเจอมันขอขึ้นก่อนแล้วไม่ได้มันก็ด่านะจ๊ะเพื่อนฟังนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนี้ย้อนกลับไปวันที่8เมย์ 0.66 ถ้าอันไหนพูดไม่จริงโต้กับหนูได้เลยหรือจะโต้กันทางศาลได้เลยวันที่6เมย์ทางเจ้าภาพทักมาว่าวันที่8เมย์ถ้าเล่นตอนกลางคืนมีคิวว่างไหมทางเราก็บอกว่าไม่มีเลยทางผู้จัดการจ๊ะก็เลยโทรไปคุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้เล่นกลางวันเป็นคิวแรกเริ่มแสดงเวลา 11.30 ถึง 12.30 น.จ๊ะไปถึงงานประมาณ 10 โมงเจ้าภาพเดินมาบอกว่าขอให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเพราะน้องมีงาน3 งานเราก็บอกว่าให้น้องขึ้นก่อนเลยพระสวดเสร็จ 11 โมงคิวแรกขึ้น 11:30 น.ซึ่งคิวแรกคือจ๊ะแต่เจ้าภาพเดินมาบอกจ๊ะว่าให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเราก็บอกได้ลำไยลงเวทีนักดนตรีเรากำลังจะขึ้นไปเซตเวทีคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มีการทะเลาะกันหลังเวทีแล้วจ๊ะไม่อยู่หลังเวทีจ๊ะอยู่ในบ้านของเจ้าภาพจ๊ะไม่ได้เจอพี่แตนเลยเห็นแค่ตอนบนเวทีเพราะว่าตอนนั้นจะไปขึ้นเวทีแต่เจ้าภาพเดินมาบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ชลบุรีทันไหมคือคืนนั้นจ๊ะเล่นเที่ยงคืนที่ชลบุรีจริงแต่วันนั้นเป็นวันแรกที่จ๊ะร้องเพลงยังมีแดกจ๊ะต้องไปซาวเช็คต้องไปซ้อมบล็อกกิ้งแดนเซอร์ไปตามดูได้เลยอันไหนที่พูดไม่จริงด่าจ๊ะได้เลยพอเจ้าภาพบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็บอกเจ้าภาพไปว่าไม่เป็นไรแต่หนูขอตัดเวลาการแสดงของหนูเท่านั้นเองจนเจ้าภาพสงสารเราบอกว่าจะนั่งกินไวน์เฉยๆก็ได้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวกลับเลยอันนี้เรื่องจริงแล้ววันนี้เจ้าภาพคุยกับผู้จัดการจ๊ะบอกว่าถ้าวันนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวเขาจะออกมาพูดเองว่าคิวแรกคือจ๊ะชัดเจนนะคิวจ๊ะ 11:30 น.ถ้าจะแซงพระอย่างเดียวค่ะจบนะคะประเด็นแรกที่แตนโพสต์ว่ากระเทยชื่อนักร้องลูกทุ่งคนนี้เพื่อนทำตัวเชี่ยเชี่ยไม่เคารพรุ่นพี่ๆค่ะวันนั้นมี3 เบอร์มีหนูลำไยมีพี่หนูก็ไม่ได้เจอน้องลำไยก็ไม่ได้ไหว้หนูแอแล้วต้องโกรธลำไยไหมที่วันนั้นเราไม่ได้เจอกันแต่งานอื่นที่หนูเจอพี่หนูไหว้พี่ตลอดแล้วมีงานไหนที่ไม่ไหว้หรือว่าด่าพี่ไม่มีนะคะประเด็นที่2เราถึงชลบุรีเกือบ6 โมงไปถึงปุ๊บคอสตูมทีมจ๊ะเดินมาบอกว่าแดนเซอร์พี่แตนด่าแดนเซอร์จ๊ะๆเก็บหลักฐานไว้หมดและความเป็นลูกพี่ที่เรานิ่งไม่ใช่เรายอมนะเราก็เลยถามแดนเซอร์เราว่าไปมีเรื่องอะไรกับเขาทีมเราก็บอกว่าไม่มี
ทีมแดนเซอร์พี่แตนบอกประมาณว่าทีมแดนเซอร์เราไปเบะปากใส่ทีมแดนเซอร์เขาจะถามลูกน้องเราทุกคนว่าพวกมึงไปทำกับเขาแบบนี้จริงไหมพวกนี้พูดกับจ๊ะคำเดียวว่าไม่ได้ทำเราเป็นหัวหน้าเราไม่ได้ไปจ้องลูกน้องเราว่าทำจริงไหมเราไม่รู้จ๊ะเลยบอกลูกน้องของจ๊ะว่าห้ามตอบโต้ห้ามทำอะไรเด็ดขาดเราให้เหตุผลว่าถ้าไม่ได้ทำก็ห้ามไปตอบโต้ภาวะการเป็นผู้นำของเราเราต้องอยู่ตรงกลางต้องมีเหตุผลเพราะเราไม่เห็นจ๊ะเป็นคนเด็ดขาดมากถ้าลูกน้องทำก็เชิญออกลูกน้องไม่ดีจะเชิญออกเองจัดการลูกน้องเองแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือพี่แตนและแดนเซอร์ของพี่แตนโพสต์อยู่ประมาณ 2-3 วันจนแดนเซอร์ของน้องลำไยโทรหาทีมแดนเซอร์ว่าแดนเรามีปัญหากับแดนพี่แตนหรือเปล่าซึ่งแดนเรามีคำตอบเดียวว่าไม่มียังไม่เจอกันเลยแล้วคนที่โพสต์ด่าคนแรกเขาไม่ได้มางานด้วยนะวันนั้นมันไม่จบแค่นั้นพี่แตนเข้าไปคอมเมนต์ว่าพร้อมตบค่ะพวกเรานิ่งถามว่าทำไมจ๊ะไม่โทรไปเคลียร์กับพี่แตนทุกคนฟังนะมันไม่ใช่เรื่องของจ๊ะกับพี่แตนมันเป็นเรื่องของแดนเซอร์กับแดนเซอร์วงการแดนเซอร์มันไม่ได้ใหญ่มันโทรคุยกันได้ไม่ใช่โพสต์จนสนุกจนคนที่เขาไม่รู้มาโดนด่าประเด็นแดนเซอร์จบนะคะประเด็นต่อไปที่เรารู้สึกคือวันที่12มิถุนายนพี่แตนโพสต์มีคนส่งมาให้จ๊ะแล้วถามว่าเป็นจ๊ะหรือเปล่าซึ่งจ๊ะยังไม่เคยทะเลาะกับพี่แตนเลยพี่แตนโพสต์ว่าทำไมเหรอพอวันนั้นกูตอแหลกลับที่เป็นมุกเดียวกับที่มึงตอแหลบ้างรับไม่ได้เหรออีดอถึงได้เที่ยวไปเสี้ยมคนนั้นคนนี้ให้เกลียดกูคนที่เชื่อมึงก็ช่างประไรกูไม่ถือหรอกถ้าเขาคนนั้นจะเกลียดกูเพราะแค่ฟังจากปากมึงอะก็ช่างเขากูไม่เสียดายพอดีกูไม่ว่างพอที่จะเอาเวลาไปเสี้ยมใครวะต้องรีบวิ่งไปงานที่2ที่3ที่ชลบุรีที่นักดนตรีบอกเล่นตั้ง 4-5 ทุ่มนี่คือประชดวันนั้นจะเล่นชลบุรีจริงแต่จะเล่นเที่ยงคืนแต่จะต้องไปซาวเช็คประมาณ 5 โมงเย็นแน่จริงตบกับกูไหมทั้งพี่ทั้งน้องเลยก็คือจะกับพี่เป๊กอย่าเก่งแต่เห่าลับหลังเรื่องมันหลายวันมาแล้วกูไม่อยากพูดคอมันแห้งอักมึงอ้าหาสากกระเบือดีอีสากพี่ค่ะที่พี่บอกว่าพี่อยู่มา20ปีพี่ต้องมีความชัดเจนทุกคนอ่านแล้วมองว่าเป็นจ๊ะจ๊ะเพิ่งมารู้เรื่องนี้เมื่อเช้าเพราะมีคนมาส่งมาหาจ๊ะประเด็นเลยนะคะพี่แตนเรื่องคิวจ๊ะคือคิวแรกแต่สรุปวันนั้นจ๊ะครึ่งคิวสุดท้ายประเด็นคิวไม่น่าใช่แล้วประเด็นแดนเซอร์ก็ไม่น่าใช่เพราะว่าเราก็ไม่มีตอบโต้เลยใครที่เห็นว่าแดนเซอร์จ๊ะไปตอบโต้แคปมาเลยเดี๋ยวจ๊ะจะจัดการลูกน้องจ๊ะด้วยแต่ประเด็นที่จ๊ะกับพี่สาวไปเสียมคนโน้นคนนี้ให้เกลียดพี่หนูกับพี่เราไม่ได้เกลียดกันหนูจะไปเสี่ยมคนอื่นว่ายังไงและคนที่บอกว่าหนูไปเสี่ยมพี่เอาคนนั้นมาเลยอย่าพูดคำว่าเขาคือใครเอาชื่อมาเลยหนูไม่เคยพูดเรื่องที่หนูติดตามพี่ในอินสตาแกรมแล้วพี่กดให้หนูเลิกติดตามหนูยังไม่บอกใครเลยหนูบอกตอนนี้พร้อมกันทุกคนจริงปะพี่ถ้าอันไหนที่มันไม่จริงโต้มาเลยจะโต้ผ่านโซเชียลหรือว่าพี่จะไปโหนกระแสได้หมดหรือพี่จะกระบวนการทางกฎหายยินดีค่ะประเด็นเรื่องจ๊ะกับพี่เป๊กว่าพี่เคลียร์นะคะพี่หาคนที่ไปบอกพี่บอกชื่อมาเลยถ้าไม่อยากคุยกับหนูหลังบ้านได้หรือบอกพี่ท็อปมา